เมื่อวานนี้หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่นะคะร่วมกันให้การต้อนรับแล้วก็มอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารชาวจีน195คนที่เดินทางมากับสายการบินจุนเหยาแอร์ไลน์เที่ยวบิน HO1325 บินตรงจากเซี่ยงไฮ้มายังเชียงใหม่เลยนะคะเป็นเที่ยวบินเที่ยวแรกหลังจากทางการจีนผ่อนคลายการเดินทางค่ะ觉得还挺回来泰国感觉还挺熟悉的比较开心นักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนรายนี้บอกว่าเธอรู้สึกดีใจมากที่ได้เดินทางกลับมาเที่ยวประเทศไทยในรอบ3ปีโดยเฉพาะเชียงใหม่และเมื่อได้เห็นชาวเชียงใหม่และผู้ประกอบการท่องเที่ยวมาให้การต้อนรับถึงสนามบินก็ประทับใจอย่างมากค่ะคุณวิจิตแก้วไทยเทียมผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่บอกว่าตอนนี้มีสายการบินจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่ได้รับอนุญาตและยืนยันทำการบินแล้ว5สายการบินใน5เส้นทางก็คือสายการบินจุนเหยาแอร์ไลน์ค่ะบินจากเซี่ยงไฮ้มาเชียงใหม่อันนี้บินทุกวันเลยนะคะสายการบินสปริงแอร์ไลน์เส้นทางกวางโจวเชียงใหม่จะเริ่มบินวันนี้วันพรุ่งนี้นะคะสายการบินไชน่าอีสเทิร์นเส้นทางเซี่ยงไฮ้เชียงใหม่เริ่มบินวันที่21มกราคมสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์เส้นทางเฉิงตูเชียงใหม่เริ่มบิน25มกราคมแล้วก็มีสายการบินเส้นทางปักกิ่งเชียงใหม่บิน8กุมภาพันธ์นะคะก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เชียงใหม่รับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีเส้นทางบินตรงจากต่างประเทศ29เส้นทางนะคะในจำนวนนี้บินตรงไปยังเมืองสำคัญของจีน19เส้นทางมีผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวัน 4,000 ถึง 5,000 คนและมีจำนวนผู้โดยสารชาวจีนผ่านเข้าออกกว่า 1,700,000 คนนี่เป็นสัญญาณหนึ่งนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าการท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนเริ่มเดินทางมาเที่ยวไทยกันมากขึ้นแล้วนะคะไม่ใช่เพียงแค่ชาวจีนเท่านั้นค่ะการเดินทางของชาวต่างชาติที่มากขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วก็ทำให้คุณมาริสาสุโกศลหนุนพักดีนายกสมาคมโรงแรมไทยบอกแบบนี้นะคะว่าแนวโน้มตลาดท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนเนี่ยค่ะที่จะมาเที่ยวไทยช่วงเทศกาลตรุษจีนตั้งแต่21มกราคมนี้จะเป็นช่วงพีคของการมาเที่ยวไทยนะคะเป็นการมาฉลองตรุษจีนที่ประเทศไทยด้วยนะคะยอดจองล่วงหน้าเนี่ยเขาบอกว่าจะเริ่มเห็นตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสงกรานต์เดือนเมษายนค่ะแล้วก็ที่เชียงใหม่ที่พัทยาก็จะมีมากขึ้นคุณมาริสาประเมินแบบนี้นะคะว่าเฉพาะธุรกิจโรงแรมอาจจะมีบางรายที่ทำการตลาดมานานมีกลุ่มลูกค้าหลากหลายแล้วก็อาจจะได้เห็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเติมเต็มมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่ตลาดอินเดียเขาเข้ามาเป็นหลักนะคะนอกจากนี้ธุรกิจโรงแรมยังมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานขั้นวิกฤตค่ะขั้นวิกฤตเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะแรงงานในระดับปฏิบัติการทางสมาคมโรงแรมบอกว่าจึงจะขอเข้าหารือร่วมกับกระทรวงแรงงานเพื่อขอปลดล็อกการจ้างแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้นจากเดิม4สัญชาติเดิมเนี่ยค่ะจ้างกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามแล้วก็เขาบอกว่าอยากจะให้เพิ่มประเทศมากขึ้นที่ต้องการก็คือฟิลิปปินส์อินเดียแล้วก็อินโดนีเซียนะคะซึ่งต้องการให้เกิดการทำข้อตกลงร่วมกันแบบจริงจังซึ่งก็ประเมินนะคะว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยจะกลับมาเป็นปกติเท่ากับปี2562ก็คือก่อนเกิดโควิด-19ต้องใช้เวลาไปจนถึงปี2567นะคะเมื่อวานนี้ผู้ประกอบการและกระทรวงแรงงานก็ร่วมหารือกันเหมือนกันถึงการขาดแคลนแรงงานระยะเร่งด่วนเนี่ยจะสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาให้ได้ทำงานในตำแหน่งที่ขาดแบบพาร์ทไทม์นะคะเพื่อเป็นการรองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวก่อนเบื้องต้นนักท่องเที่ยวจีนก่อนเพราะว่าอย่างที่เห็นนะคะว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็อยากจะเดินทางมาไทยอย่างต่อเนื่องและสำหรับคนที่เดินทางมาในช่วงนี้เนี่ยค่ะก็บอกว่าไม่ใช่กรุ๊ปทัวร์เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเองนะคะกับครอบครัวก็จะเห็นได้นะคะว่าบางคนเขาบอกว่าถ้ามาก่อนเนี่ยเราก็จะได้สัมผัสบรรยากาศก่อนคนอื่นเลยนะคะถ้าเกิดคนมาเยอะๆโดยเฉพาะคนจีนเองเนี่ยคนจีนเขาก็ทราบดีว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือว่าพฤติกรรมการเที่ยวของคนจีนเองเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ไปเจอคนจีนเยอะๆหรือว่าแย่งกันกินแย่งกันใช้นะครับเรื่องของภาคแรงงานเองที่ตอนนี้ดูจะขาดแคลนก็ส่งผลต่อการตัดสินใจของสายการบินเหมือนกันนะครับ คือก่อนที่จะมีโควิด-19 เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าสายการบินจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนถ้าจะมากรุงเทพมหานครก็จะไปลงที่สุวรรณภูมิแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดอนเมืองเนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการสายการบินของไทยที่บินไปจีนแต่ว่าล่าสุดคือพอเห็นสถานการณ์ที่สุวรรณภูมิในช่วงที่ผ่านมาต้องรอกระเป๋ากันนานคนค่อนข้างเยอะเนี่ยก็มีสายการบินของจีนติดต่อเพื่อที่จะบินตรงมาที่ดอนเมืองแทนที่จะไปลงสุวรรณภูมิละพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟแรกที่จะมาจากเซี่ยงไฮ้มันก็เป็นเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันพอเที่ยวบินเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลดีในเรื่องของการเดินทางด้วย คนไทยที่เป็นนักธุรกิจหรือว่านักเรียนที่จำเป็นต้องเดินทางไปประเทศจีน
ก็เดินทางได้ง่ายขึ้นอย่างเมื่อก่อนนี้ต้องเตรียมเงินกันเกือบแสนสำหรับค่าตั๋วเครื่องบินใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ถ้าไปดูกรุงเทพเซี่ยงไฮ้เนี่ย 15,000 บาทไปกลับก็มีให้เห็นแล้วนะครับค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นอีกประเด็นนึงที่มีผลต่อการฟื้นการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คุณมาริสาเนี่ยก็พูดเหมือนกันบอกว่านอกจากเรื่องของการขาดแคลนแรงงานแล้วเนี่ยสายการบินตอนนี้ก็ยังมีไม่ได้มากพอที่จะบริการคนที่ต้องการการเดินทางด้วยนะคะตอนนี้ก็ทยอยเห็นการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวแล้วก็คาดการณ์นะคะว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในช่วงนี้เนี่ยจะทำให้ภาคการท่องเที่ยวของไทยหรือว่าผู้ประกอบการที่รอเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะคะครับ